รีวิวน้ำยันฮีเป็นยังไงมาดูกันฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมบัณฑิตตัวแสบครับกระติ๊บค่ะนี่เลยอะไรตกมือทำไมนี่ไงรีวิวอะไรอ่ะน้ำไงกำลังดังไม่รู้จักเลยเหรอเล่นเฟซบุ๊กมั่งมาเนี่ยเขาเป็นคนซื้อมาทำไมเขาจะไม่รู้จักซื้อมาเพราะอะไรเพราะอยากไปยันฮีทำกิจกรรมแต่ไม่มีตังค์ใช่ไหมกินน้ำไปก่อนไม่กินน้ำแล้วมันจะสวยหรอก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นเขาแชร์กันเขาบอกว่าน้ำมีประโยชน์มากเขาบอกว่ามันอร่อยน้ำวิตามินเขาบอกโอ้เครื่องดื่มผสมวิตามิน B 3วิตามิน B 6วิตามิน B 1ไบโอตินกรดโฟลิกโอ้แหวกไม่สั้นจังตัดหนอกไปปะใช่ไงเอ้าส่วนประกอบที่สำคัญมีน้ำเก๊กฮวยเดี๋ยว 1.000000000% อันนี้ไม่ใช่มุกนะคะอันนี้ไม่ใช่มุกนะนี่ดูอันนั้นฟังเลยน้ำเก๊กฮวย 1.000000000% โอ้โหอันนี้มันก็คือ 1% ไงดูสิจะดูอันอื่นดิไนอาซิน B 3เห็นไหมเห็นชัดปะอ่านี่ฮะ0.00059082715เฮ้ยเดี๋ยวมันเหมือนมันเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันเหมือนเรียนคณิตอ่ะเฮ้ยคือแบบมัน B 6 B 1เขาต้องโพลิกไบโอตินทุกอันเลยศูนย์จุดเขาต้องคิดค้นมาแล้วแบบโหดูมีเปอร์เซ็นต์แบบที่มันไม่ใช่เป็นหลักอะไรอ่ะเขาเรียกว่าไงเนี่ยไม่ใช่อะไรน้อยมากน้อยมากพูดง่ายมันน้อยมากมันน้อยมากก็จริงตัวเองแต่เคยเห็นไหมที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้คือแบบอะไรเนี่ย0.00059082715นี่มันแบบเคยเจออย่างนี้ไหมไม่ก็คือมันน้อยมากไงคือมันน้อยมากไม่มีอะไรหรอกเขาอยากรู้ว่ามันอร่อยยังไงมันเป็นน้ำที่ตอนนี้ทุกคนตามหามากใช่ดีมีภาพให้ดูเออเห็นไหมเซเว่นหมดเกลี้ยงเซเว่นแถวบ้านหลายร้านหมดเลยนี่ไปหามาได้จากกรุงเทพเลย wow. นี่ตอนนี้เราไปกรุงเทพมาเราไปซื้อมาจากกรุงเทพนะคะเราหามาได้ yes มันตื่นเต้นมากเห็นคนบอกว่ามันเป็นน้ำเปล่ามันเป็นน้ำเปล่าที่อร่อยไอเนี่ยอร่อยยังไงวะคริสเซนเทมอมอะไรนี่มันคือเก๊กฮวยนี่ใช่มันแปลว่าเก๊กฮวยอุ้ยมีความรู้นี่ไงเขียนอยู่น้ำเก๊กฮวย 1% ไม่เห็นหรอเขาเรียกว่าช่างสังเกตดิใช้ตรงนี้ใช้ตรงนี้เยอะนี่ใช้ตรงนี้เยอะเข้าใจไหมหัวร้านไม่ใช่สมองดิมาลองดีกว่ามาแก้วต้องใช้แก้วด้วยอ้าวมันจะได้แบบหน้าตาดับเบบีนี่กระดกเอาน่าจะเข้ากว่าไม่เขาไม่ชอบกระดกมันดูไม่สุภาพชอบกระดกอ้าวเดี๋ยวมันก็ไม่ใช่ว่าจะเปิดกันง่ายๆนี่ไงขั้นแรกอ่ะกว่าจะเปิดได้เราก็กล้ามขึ้นแล้วเห็นไหมเราต้องมาไม่คือแบบแล้วทำไมฝาเขาต้องคิดมาแล้วอ่ะอันนี้ก็คิดมาแล้วทุกอย่างจริงๆคิดไปหรือเปล่าเอ้าไม่คือแบบยันฮีเขาเป็นหมอไงใช่ไหมเขาดังเรื่องหมอคือมันคือทุกอย่างเขาต้องคิดมาแล้วแน่ๆเลยดูสิแม้แต่ฝาเขายังไม่ธรรมดาเลยอ่ะแล้วนี่น้ำทำไมขวดถึงเป็นสีฟ้านี่เขาต้องคิดมาแล้วเหมือนกันคิดแล้วเหรอคิดแล้วว่ามันดูแบบเป็นน้ำแร่ที่ใสสะอาดสีฟ้ามันบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์พอไปกินดีกว่าเดี๋ยวดมก่อนดีกว่าไม่ยังไงไม่มีกลิ่นแต่จริงๆมันต้องมีเก๊กฮวยสิเนี่ยเมื่อเขาบอกว่ามันเป็นเก๊กฮวยดมบ้างดิไม่อาบน้ำแน่นอนโอ้ยอ๋อดมน้ำอ่ะเฮ้ยกินแก๊กฮวยใช่ดมยังไงไม่กินแก๊กฮวยดมดีๆกินแก๊กฮวยจริงๆลำใหญ่มากเฮ้ยดมดีๆจริงๆอันนี้พูดจริงลำใหญ่แบบแล้วแบบต้องโอเวอร์แอคติ้งโอ้อันนี้แบบให้ฟ้าผ่าเลยเนี่ยเดี๋ยวผ่าร้องเลยเดี๋ยวไปนั่งคนเดียวลองดมใหม่จริงๆเขาได้กินจริงๆดูดีๆมันมีกลิ่นแก๊กฮวยเคยดมแก๊กฮวยไหมไม่เคยดมแก๊กฮวยเคยดมแต่เซนเซอร์ล้อเล่นอ่ะมาลองกินดูเลยก็ได้อ่ะไอจมูกตันนี่ไอจมูกตายพี่ซีที่แบบเฮ้ยมันมีกลิ่นกลิ่นอะไรไม่รู้เฮ้ยแต่มันมีกลิ่นโอ้กลิ่นแก้วไม่ล้างแก้วนี่เองเอาเดี๋ยวนี่น้ำมูกหัวเราะจนสำลักตายเลยเนี่ยน้ำมูกลงปอดเลยเฮ้ยจริงกลิ่นแก้วหวยเออเป็นกับแก้วอย่างนี้เออไม่ได้ปังกันนะแม่ลิปเลอร์ไงเฮ้ยมันอร่อยจริงโอเวอร์ป้าเฮ้ยมันอร่อยจริงตัวเองชอบว่าเลยโอเวอร์ดูแหมไม่มันมีกลิ่นหอมมันมีกลิ่นหอมลองกินดูจริงไหนจับยังไงนี่จับแบบมือปืนกราเซียสกระแดะมากเลยอ่ะนี่อร่อยจริงไหมเก๊กฮวยมันคือน้ำเก๊กฮวยกินยังไงก็เก๊กฮวยกลิ่นไม่ออกเก๊กฮวยชัดเจนมากชัดแจ๋วแหววมากเลยคือแบบกินก็ไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้อ่ะแล้วมันดีกว่าน้ำเปล่าเหรอ
เออก็ไม่รู้ว่าเขาคิดมาแล้วเนี่ยขวดละ17 บาทอุ้ยมีส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงด้วยนะลิงแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเขาบอกมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเฮ้ยมันเจ๋งมากแต่ไม่รู้ว่ายังไงอะแต่คนเห็นคนรีวิวกันไงเราก็เออแต่คือมันก็อร่อยอะมันจะแบบแตกต่างกับน้ำเปล่าไหมเดี๋ยวลองดูดีกว่าใครจะเป็นคนลองกินเปรียบเทียบกันดูเดี๋ยวลองดีกว่าให้เห็นชัดดีกว่ามานี่มาอ่ะเดี๋ยวเขาลองเองเทมาให้เท่ากันแก้วนึงเป็นน้ำเปล่าแก้วนึงเป็นน้ำยันฮียันฮีนะให้เท่ากันนะให้เท่ากันไม่ต้องให้เท่ากันนะเอ้าก็เดี๋ยวให้บิบิสับแก้วไงอ่ะเดี๋ยวผมจะไปหลบข้างหลังนี้ให้คลิปสับแก้วไปโอเคเดี๋ยวสับกันนะเดี๋ยวจะลองกินทั้งสองแก้วดูจะดูว่าถ้าผมไม่รู้ว่าอันไหนคืออะไรมันจะรู้ความแตกต่างไหมมาเห่าแล้วนะคะมาเห่าเอามาได้แล้วมาอันนี้ก็ยังไม่รู้แล้วนะสลับไปอันนี้คือไม่ดมกลิ่นนะคือกินเลยมาจะดียันทีนะอ้าวแล้วสับเองไม่รู้จะเสนอได้ไงจำไม่ได้เอ้ายันทีจริงฮะเออมันมีรสชาติแตกต่างจริงแตกต่างกับน้ำเปล่ามากเห็นไหมเขายังจำไม่ได้แต่พอกินก็รู้ว่ามันนี่มันคือน้ำยันทีเป็นไงใช่แตกต่างกันมันหอมมันจะมีกลิ่นหอมนิดๆ นะคะเพราะแสดงว่าเรื่องรสชาติอ่ะมันแตกต่างกันกลิ่นก็แตกต่างทีนี้เรื่องวิตามินเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีจริงไม่มีจริงเออเราจะทำไงอ่ะอันนี้ไม่รู้เลยน้ำเปล่าน้ำกรองของเราก็ยังไม่รู้เลยเพราะมันกรองสายตาเผื่อมีคนดูแล้วถามว่าพี่มันมีจริงๆไหมอันนี้ก็จะบอกว่าเราก็ไม่รู้นะคะก็ไปเนี่ยก็เอาตามที่เขาบอกนะคะว่ามีวิตามิน B1 0.0000% เออเขาคิดมาแล้วว่าแบบกี่ละเขาคิดมาแล้วคือเรื่องตรงนี้มันต้องเข้าห้องทดลองเนาะเข้าแบบอาจจะใช้สารใช้อะไรเพื่อทดลองดูว่ามันมีวิตามินจริงๆไหมแต่เขาเคยได้ยินมาเขาบอกว่าวิตามินโดนแสงแดดก็ละลายครับทำไมรู้ไหมทำไมแต่ก่อนนะเขาเคยขับรถใช่ไหมทีนี้เขารู้สึกเจ็บคอเลยไปซื้อวิตามินซีมากินทีนี้ลืมไว้ในรถประมาณ2 ชั่วโมงวิตามินซีละลายวิตามินซีละลายนั่นแหละแต่ยังนั้นผมก็เลยรู้เพราะว่าวิตามินถ้าโดนแสงแดดจะละลายครับจำไว้นะครับนี่คือความรู้ที่ผมสั่งสมประสบการณ์มากว่าเกือบ30 ปีจำไว้นะครับวิตามินซีโดนแดดแล้วละลายนะครับไม่เรื่องจริงปะเนี่ยเปล่ามุกดิมุกบ้ามฮะต้องเรายังไม่มีที่กดเอฟเฟกต์เลยพอแบบถ้าซีเล่นอะไรแอดนั่นแหละทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวยันวิตามินวอเตอร์ครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นน้ำวิตามินกินแล้วมีวิตามินก็จริงก็บอกไม่รู้แต่รสชาติแตกต่างกันอย่างที่เราก็ตามที่เขาแชร์กันมานะคะเราก็มาลองดูมั่งเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราลองกินดูว่ามันเป็นยังไงแต่รสชาติมันแตกต่างกับน้ำเปล่าจริงๆค่ะแต่ก็นั่นแหละครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าอ๋อหมดเวลาช้าคลิปตาเห็นไม่เท่า1 มือคำเคยเรียนสำนวนไทยสุภาษิตอะไรมั่งมาเนี่ยจริงเหรอเอออันนี้เรื่องจริงเหรอปะเนี่ยจริงดิอันนี้เรื่องจริงคือเพื่อนซีตัวแสบไม่มีความน่าเชื่อถือสำหรับภรรยานะคะไม่จริง ทุกคลิปวิดีโอของเพื่อนซีตัวแสบคือไม่อันนั้นหมายถึงคลิปคลิปคือพี่ซีเป็นคนทำจริงๆใช่นั่นแหละก็ลองดูลองไปซื้อกินกันดูแล้วก็ลองมาคอมเมนต์บอกผมด้วยก็ได้ว่าแบบเฮ้ยกินแล้วรู้สึกยังไงมันแตกต่างมันแตกต่างกับน้ำเปล่าจริงๆมั้ยอยากจะกินแทนน้ำเปล่าไปเลยหรือเปล่ารู้ว่ายังไงแต่ก็โอ้ยต้องใช้ตังนะถ้ากินแทนน้ำเปล่าอ่ะนี่มันขนาดเท่าไหร่เนี่ย760 มิลลิลิตร17 บาทถ้าน้ำเปล่าปกติขวดนึงมันประมาณ500ขวดขนาดปกตินะ500มันก็5บาท7บาท9บาทไม่เกิน10บาทหรอกไม่รู้เหมือนกันเพราะเราก็กินน้ำกรองนะคะอันนี้17 บาทก็ถือว่าราคาสูงกว่าน้ำเปล่านิดนึงแต่ถ้าเกิดมันมีวิตามินจริงๆมันก็ถือว่าโอเคนะไม่ก็คืออาจจะแบบกินมันไม่ได้กินทุกวันไงอาจจะกินวันเว้นวันแบบหรือว่าตอนไหนที่แบบเราร่างกายอ่อนเพลียมากๆเนาะอ่อนเพลียมากๆอันนี้น่าจะช่วยได้อันนี้ไม่รู้แต่ในเซเว่นน่ะหาซื้อยากบอกเลยในชั้นหมดทุกที่ไม่เชื่อไปดูปิดคลิปนั้นออกไปเซเว่นเลยไปดูเลยอ๋อเป็นไงล่ะจริงคนดีต่อมาที่9โอเคนี่แหละคือทั้งหมดของรีวิวยันฮีวิตามินวอเตอร์ครับ2 รอบแล้วนะแล้วก็อย่าลืมนะเขามาเป็นข้าวโพดตัวแสบกันกดติดตามที่ยูทูบของตัวของผมที่ขึ้นให้นี้เลยครับรวมถึงอินสตาแกรมด้วยครับ555ขีดล่างอินฟินิตี้มีแบบรูปเก่งๆเยอะลองไปดูไร้สาระบ้างมีสาระบ้างตามสไตล์เพื่อนซีตัวแสบค่ะใช่แล้วรอดูนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวอะไรกันอีกครับรับรองถ้าของไม่เก่งเราไม่มารีวิวแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามช่องผมนะครับนี่กดที่หน้ากับคลิปนี้เลยนะครับกด Subscribe ครับแล้วเรื่องที่น่าสนใจครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับเลือกดูเลยครับไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
อ้วกกายล่างเหือเหือถ้าสวยไปดีกว่างดงามเฮ้ยลงไม่เป็นเอ้าร้องอีกวันสิ